versus Mod Down Hong Yo สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาจัดทีม Evil Saga กันนะครับตัวละครที่ใช้ก็จะเน้นใช้พลังงานไม่เกิน2เม็ดนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะโดนเจ้า Evil Saga โจมตีได้นะครับก็จะจัดทีมประมาณนี้นะครับส่วนรูนก็คอสโมก็ตามนี้เลยครับสปีดก็ตามนี้นะครับดูกันเลยครับทีมเราจะไม่มีตัวฮิลนะถ้าเกมยืดมากๆก็อาจจะลำบากได้นะครับโอ้โหเจอ51เลยนะก็เจอเจ้าชากะอย่างที่คาดหวังนะครับแล้วก็โยนให้ฮาเดสนะถ้าโพไซดอนเขาใช้คลื่นก็จะโดนสากะนะไปดูทำไมใช้ครับเขาเล่นเป็นนะก็จับอีวิลนะไม่เป็นไรครับเรามีแชร์ดาเมจนะเราจะส่งเทิร์นให้เจ้าตัวใบ้แล้วกันนะเพราะตอนนี้ฮาเดสทำอะไรไม่ได้นะครับยังไงเจ้าอีวิลซากะของเราโดนจับอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรยังไงก็ออกมาโจมตีไม่ได้การจัดทีมนะครับก็ต้องมีตัวดาเมจสัก2ตัวนะครับมีตัวควบคุม1ตัวนะครับนอกนั้นก็เป็นซัพพอร์ตนะครับรูปแบบทีมก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะใบกันไปปุ๊บเก็บเลยครับเขากลัวอีวิลนะเขาเลยไม่ได้โฟกัสฮาเดสนะเรียบร้อยอ
รอบแรกก็จบไปอย่างสวยงามนะครับอีวิลสากายังไม่ได้โชว์เลยอ่ะมารีวิวฮาเดสปะเนี่ยดูครับดูครับทีมนี้ก็จะมีเจ้ามิโลกับเจลาดนะเป็นตัวดาเมจทีมเขาเหมือนเดิมครับเขามีแต่ตัวใช้พลังงานน้อยๆนะใส่สกีนมิโลแล้วกันคาดว่าเขาน่าจะเพิ่มเทิร์นนะครับช่วงนี้ก็มีแต่คนใช้ตัวเม็ดพลังงานน้อยๆกันนะเพราะว่ามันเป็นเมตาเจ้านี่นั่นโดนขวนไปแล้วโดนขวนไปแล้วเอายังไงครับฝ่ายตรงข้ามยอมแพ้มาต่อกันเลยครับมาดูว่าจะสู้ไหวไหมนะครับก็ทีมนี้ไม่มีตัวฮิลนะครับอย่าพยายามทำให้เกมยืดนะครับเพราะว่ามีเจ้าฮาเดสตัวเดียวนะครับที่จะฟื้นพลังได้โอ้เจอเดลชิออนด้วยนะมาดูกันว่าจะไหวไหมมีตัวใบ้นะครับแต่ไม่มีตัวแชร์นะก็น่าจะพอเข้าทางเรานะครับถ้าเขาไม่ได้ใบ้ตัวแชร์เราต้องดูก่อนว่าเขาจะเล่นแบบไหนนะเขาต้องใบ้ตัวแชร์เราชัวร์เลยนั่นไงว่าแล้วไม่มีผิดนะครับตีไปผมก็ลืมใช้ม่านนะป้องกันไม่เป็นไรครับผมจะจัดการใบ้เจ้าเพกาซัสนะนี่ติดโพไซดอนอาจจะปล่อยขึ้นไม่ปล่อยนะครับเจ้าชีออนแลกเลือดแน่นอนไม่แลกนะยิงนี่เลยตู้มตอนนี้เพื่อนเราจะติดใช้สกิลไม่ได้หนึ่งเทิร์นนะครับแน่มีใบแล้วด้วยนะไม่เป็นไรครับอ
เราก็ทำการเพิ่มเทิร์นจะก็จบเรื่องเขาไม่กล้าปล่อยพลังนะถ้าปล่อยคลื่นมาเจอด้วยผมว่าจุดอ่อนของเจ้าโพไซดอนก็คือการสร้างลูกน้องเหมือนกันนะถ้าตีลูกน้องมันลูกพี่มันก็โดนไปด้วยนะครับมาตีตัวนี้นะเพกาซัสเขาไม่ยอมบินนะไม่เข้าใจเหมือนเขาใบตัวลิงดาเมจผมแล้วนะเรียบร้อยเก็บตัวปัญหาก่อนครับไม่ตายยังอุตส่าห์รอดอีกเพกาซัสกับชิออนโดนใบ้อยู่นะครับตอนนี้นี่เนี่ยหน้าแหกหน้าแหกหน้าแหกทะลึ่งไงทะลึ่งซีออนนะยิงเลยเฮ้ยตอนนี้เจ้าฮาเดสติดใช้งานไม่ได้1เทิร์นครับอ้าวยอมแพ้ไปซะงั้นเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากสลับตัวก็สลับได้นะครับเพิ่มตัวฮิลเข้าไปนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยในช่องอาจจะมีคลิปอื่นๆให้ดูด้วยนอกจากเกมนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปกับเจ้าอีวิลซากะนะครับสวัสดีครับ